รับเทศกาลวันพ่อด้วยครอบครัวและลูกสะใภ้สุดน่ารักพวกเขารู้ใจกันดีที่สุดเราขึ้นจะเป็นอะไรยืนหน้ารถยืนหน้ารถยืนขอรถยืนขายรถเซลล์เซลล์เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรพร้อมกับเกมแบบพ่อพ่อพ่อบ้านใจกล้าไปไหนมาเนี่ยไปที่จังหวัดเลยไปจังหวัดเลยข้านเชียงอะอะไรนะข้านเชียงอะอะไรข้านเชียงไปเลยครับข้านเชียงไปเชียงไม่ได้ครับพูดออกมาแล้วไม่ได้ครับเชียงพ่อครัวมือใหม่วันนี้ครับคุณแจ๊สจะทำมาครับ1เมนูมี2จานจานนึงอร่อยอีกจานนึงไม่อร่อยเราต้องทายให้ถูกให้ได้ครับว่าจานไหนคือจานที่อร่อยคนที่ทานแน่อร่อยเนี่ยจะเก็บอาการหรือเปล่าอาจจะทำเป็นอร่อยก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ยทานได้ฮะโอ้ยเริ่มมาผมมาแล้วผมมาแล้วเป็นนิ้วไหนครับผมรออยู่ฮะอันนี้เปล่าอย่ารอช้าไปหาอิ่มเอมรับวันพ่อกันได้เลยครับวันที่4โมงแบบนี้พบกับรายการเกมรุมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับพี่จิ้มแขกรับเชิญเราพร้อมอยู่แล้ววันนี้เราจะมีการแบ่งทีมกันครับผมจะแบ่งทีมในสไตล์แบบเหมือนหัวท้ายตายก่อนถูกต้องฮะใช่แล้วแหละครับเพราะว่าปากิ๊กมาเยือนเกมรุมทั้งทีดีจะให้แบ่งทีมแบบธรรมดาได้ยังไงว่าแต่จะมีเงื่อนไขการแบ่งทีมยังไงกันล่ะครับนี่เปิดกล่องขึ้นมาคนแรกตายคนสุดท้ายตายก่อนครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาได้เลยครับอย่าเปิดตอนไหนก็เปิดได้ตายคนแรกเลยฮะแบ่งทีมกันยังไงนะคุณแจ๊สตายเป็นคนแรกนะครับพี่เขาตายแล้วเฮลี่ตายนะเปิดได้แล้วเขาเปิดกันถึงไหนแล้วเนี่ยเปิดกันหมดแล้วไม่ใช่เปิดแบบไปเรื่อยๆเหรอไม่ใช่สินะตายคนแรกนายคนสุดท้ายแต่จริงๆแล้วเราจะแบ่งทีมกันแบบนี้ครับเป็นไงฮะกองของตัวเองมีสีอะไรเปิดดูเปิดฝาขึ้นมานี่กองผมครับนี่กองผมใครได้สีแดงอยู่ทีมแดงใครได้สีดำอยู่ทีมดำเรียงกันเลยโอ้เรียงกันเป๊ะเลยที่แท้การแบ่งทีมนี่ก็ดูจากสติ๊กเกอร์ในกล่องนั่นเองเลยครับว่าแต่พ่อผัวและก็ลูกสะใภ้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้มาดูกันครับว่าพวกเขาจะใช้ความรู้ใจคว้าชัยไปได้หรือไม่เอาละครับวันนี้นะครับเราจะแข่งขันกันทั้งหมด4เกมด้วยกันนะครับเกมที่1มี1คะแนนเกมที่2 2คะแนนเกมที่3 3คะแนนและเกมสุดท้ายเกมที่4สูงสุด10คะแนนพร้อมสำหรับเกมแรกกันหรือยังฮะพร้อมพร้อมแล้วนะครับถามขนาดนี้พูดต้องพร้อมด้วยแหละเกมแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือเกมเวทีทองเวทีทองเกมป่าเกมป่าเฮ้ยเกมเดี๋ยวนะคุณอันแรกก็หัวท้ายแต่ก่อนเลยอันนี้มาเวทีทองแล้วครับผมครับผมคุณนายครับคิดว่ารายการเวทีทองครับผมที่เคยมีอยู่ในเวิร์กพอยต์เนี่ยเอามาเล่นในเกมนี้ด้วยคิดว่าจะเป็นเกมสไตล์แบบไหนผมว่านะคัดคัดผมว่านะคัดคัดต้องมีอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเกมแรกของเราเรียบร้อยครับพร้อมแล้วเวทีทองคุ้นไหมป๋าคุ้นมากคุ้นไอ้คุ้นในนี่ด้วยไอ้ท่านไปเพราะฉะนั้นป๋าถ้าจะรู้กติกาดีแต่ผมย้ำอีกทีนึงแล้วกันครับกติกาของเกมแรกของเรานะครับเวทีทองครับคือว่าแต่ละทีมส่งตัวแทนมา1คนทั้ง2คนที่แข่งกันเนี่ยจะแข่งกันทั้งหมด2รอบครับเกมการแข่งขันง่ายมากครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาพมาหรือภาพตัวการ์ตูนอะไรก็ไม่รู้ถ่ายภาพแต่ภาพนั้นเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่เรารู้จักกันดีแน่ครับผมทีนี้เวลาใครจะได้ตอบก่อนเราจะเห็นไหมครับมีอันนี้มีเซ็นเซอร์ตอบไปกับระบบวงจรของเวิร์กพอยต์นะฮะต่อแล้วฮะต่อแล้วฮะคือข้างในข้างใต้เนี่ยมีไฟฟ้าอยู่คุณเองเราต้องเหยียบกระทืบครับแต่วันนี้จริงๆแล้วเครื่องเราเสียไอ้แผ่นวงจรไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้เราก็เลย
จอบลงไปนะครับให้ทีมงานเราสองท่านเนี่ยคอยนับว่าคุณเหยียบไปเท่าไหร่แล้วข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่างมีคนอยู่ฮะไอ้เมฆอะไรฮะตรงนั้นเหรอไอ้หมอกใครที่เหยียบได้เร็วกว่านัวกว่าได้จำนวนมากกว่าจะมีสิทธิ์ได้ตอบก่อนถ้าเสียงสัญญาณขึ้นว่าแต่สัญญาผมขอให้ครั้งเลยว่าสัญญาแต่เอาเป็นตัวสะกดอื่นได้ไหมตัวสะกดอื่นได้ไหมแต่ประมาณนี้ฮะประมาณนี้เพราะนั้นจะมีเวลา5วินาทีในการตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้อีกคนนึงมีโอกาสได้ตอบแทนทันทีคุณนายงงไหมฮะผมเล่นก่อนเลยมาเล่นก่อนเฮ้ยเอางี้เล่นก่อนเฮ้ยอยากลองดูภาพตัวอย่างก่อนไหมว่าเกมจะเป็นประมาณไหนเอาไหมดูตัวอย่างก่อนไหมอ่ะตัวอย่างมาครับโอ้อะไรครับอันนี้อะไรอันนี้ถ่ายได้เลยเหรอหอแถวแตกหอแถวแตกถูกต้องครับดูจากอะไรฮะดูอย่างเล่นๆถูกป่ะอันนี้เล่นๆถูกต้องใช่ฮะถูกเหรอโหเก่งอ่ะอันนี้ดูจากอะไรฮะคุณกิ๊ฟดูยังไงหอเลยหอเองหอเองว้ายจะเสียนะว้ายแถวแตกแต่ว้ายไม่ตกใจเลยครับผมเข้าใจกติกาแล้วนะครับเหยียบให้ไวนะครับเพื่อตอบนะครับ5วินาทีนะถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมเริ่มครับคุณนายได้ครับเดี๋ยวเวทีแดงขนาดนี้น้ำเงินได้ไงน้ำเงินได้ฮะได้เหรอถ้าแดงนี่คือน้ำเงินมันวัดจากอะไรถ้าแสงแดงขึ้นเนี่ยคือน้ำเงินได้แล้วถ้าน้ำเงินขึ้นอะไรฮะถ้าน้ำเงินขึ้นน้ำเงินขึ้นแดงได้ฮะไม่ใช่ปกติถ้าแดงก็แดงหมดเลยดิเออนี่คุณเป็นพิธีกรคุณทำแบบนี้ไม่ได้ไอ้นายโซล่าเซลล์ระดับโลกอะไรวะไอ้นายอะไรอะมันบางที่สุดในโลกแล้วเฮ้ยของเขาใช้นี่ดีนะมันแก่ไปไม่พลาดร่วงเลยนั้นน่ะไม้ข้างล่างมันบางอันนี้มันแข็งยืนได้หัวมันนี่หัวมันยืนได้พออันนี้แหละเกือบแล้วแก่แล้วหัวลงไปล่างเลยนะพร้อมแล้วครับเป็นภาพยนตร์นะครับกล้ามเนื้อของพ่อขึ้นมาครับมาอะไรฮะ5วินาทีครับ5วินาทีนาย5วินาทีนาย5วินาทีคู่กรรมเหรอเฮ้ยตอบมานะตอบว่าคู่กรรมคู่กรรมเอาตีมาเหยียบอะไรนะกรรม2มือตายหายยังงั้นอย่างนี้เลยเผื่อผิดเหยียบก่อนได้ไหมถูกครับคู่กรรมถูกป่ะใช่ตอบว่าคู่กรรมเก่งว่าผิดคู่กรรมถูกต้องครับเก่งนะเก่งมากขอบคุณมากครับผมไม่คิดจะชวนก็ยืนหัวโดด2คนนี่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันเขายินดีกับผมเดี๋ยวนี่ไม่ไม่เคยดูวอลเลย์บอลเหรอวะพี่ธนพรเราชนะอีกฝั่งนึงเราต้องปกป้องใช่เราเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนมารยาทเป็นมารยาทใช่เป็นมารยาทเหรอรถทราบยังผมก็เป็นคนมีมารยาทไม่ได้เกี่ยวไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวคู่กรรมมาดูจากอะไรครับคุณนายก็เนี่ยสองมือกำอยู่ดูอีมือนึงเขาแบชัดเจนนะเฮ้ยนายเก่งวะข้อแรกทีมแดงได้ไปครับผมทีมแดงนะครับได้ไป1แต้มครับผมทีมแดงได้อะไรฮะรอบที่2ต้องติดตื้อมาแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มมาครับสีอะไรนะโอ้โหสีแดงสีแดงขึ้นอะสีแดงได้ครับดำฮะให้ดำมั่งหยอกเล่นอะคุณแก้วได้5วินาทีนะครับดูภาพตอบให้ได้นะฮะดูถ้าพร้อมแล้วรายการไม่เสียเวลาให้ชิวเนี่ยพร้อมแล้วพ่อมาครับ5วินาทีครับอะไรครับเมื่อไรคนรู้ใจของเธอจะสึกออกมาอะไรฮะเมื่อไหร่คนรู้ใจของเธอจะสึกออกมา5วินาทีครับหมดเวลาเก่งมากเลยครับเฮ้ยได้5วินาทีเช่นกันได้เลยเฮ้ยอัจฉริยะ5วินาทีนะครับครับผมพร้อมแล้วจับเวลาครับเมื่อไหร่คนรู้ใจของเธอจะสึกออกมา
หมดเวลาครับอย่าเรียกอะไรรอวันช่างว่างแล้วแค่เราตอบอีกได้ไหมอ่ะได้แล้วหนังรอวันช่างว่างชื่อหนังอะไรเดี๋ยวนะจะภาพเวลาเขาโฆษณาหนังรอวันช่างว่างเข้าเร็วๆนี้17พฤศจิกายนรอวันช่างว่างแต่ชื่อหนังและจากที่กูนะรอวันเธอว่างเพลงรังสีเสรีชัยไม่เกี่ยวกับหนังด้วยไม่เกี่ยวหนังด้วยพูดไปเรื่อยเป็นแฟนบวชอยู่เป็นพระแล้วแฟนก็ฉันข้าวอยู่นี่เมื่อไหร่คนรู้ใจเธอจะสึกเนี่ยครับผมเมื่อไหร่แฟนฉันเนี่ยในแฟนฉันนั่นเองครับผมสำหรับภาพนี้ครับไม่มีใครได้แต้มครับเปลี่ยนคู่ละทีนี้เปลี่ยนนับคนต่อไปมาเลยต่อเลยสนใจไหมฮะคู่นี้สุดยอดนี่เอ็นไพ่หน้าขาดทั้งคู่เลยอะไรครับกินมาหวานเอ็นไพ่หน้าขาดทั้งคู่หรือว่าสมน้ำสมเนื้อมากงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ใช้มือจะขาชี้ฟ้าเดี๋ยวมันให้ปีเอาขึ้นบนใช่ฮะเอ็นขาดไม่ได้เหรอขาดทุกอย่างเมื่อกี้บอกข้างซ้ายข้างซ้ายตรงข้างไหนขาดข้างซ้ายขาดอ๋อข้างขวาชนะเดี๋ยวไม่ได้วัดกันอย่างนั้นแม่ยังไม่ทันจะเล่นเกม2ลุงเฮ้ย2ซุปตารุ่นใหญ่ก็ปวนกันซะขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าฝ่ายไหนจะหนังเหนียวเคี้ยวยากกว่ากันห้ามพลาดเด็ดขาดครับ